ASUS ROG Zephyrus M16 เนี่ยผมก็รีวิวไปนานพอสมควรแล้วนะครับที่คุณดูเนี่ยมันห่างกันนานพอสมควรเพราะว่าตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้มันเป็นรุ่น RTX 3060นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมากับ Zephyrus M16 เหมือนกันแต่เป็นรุ่น RTX 3070นะครับขอเล่าความจริงกันก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งตัว3060และ3070เนี่ยผมถ่ายไล่เลี่ยกันแบบห่างกันแค่อาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าณเวลาที่คุณดูตอนนี้มันเป็นวันที่ทาง ASUS ประเทศไทยอนุญาตให้ผมเปิดเผยผลทดสอบนั่นเองเพราะฉะนั้นเทปนี้ผมถ่ายตอนช่วงต้นเดือน7นะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันหลักๆแล้วนะครับตระกูล ROG Zephyrus เนี่ยมันก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในกลุ่ม Thin and Light นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเน้นว่าพกพาด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องเล่นเกมด้วย Zephyrus จะเป็นคำตอบของคุณนะครับในขณะเดียวกันตระกูล Zephyrus นี้ไม่ใช่โน้ตบุ๊กราคาประหยัดนะครับไม่ใช่พวก Tough Gaming อะไรอย่างงี้นะครับ ASUS เนี่ยถ้าคุณอยากประหยัดไป Tough Gaming เลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากดูไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยไป ROG นะครับแต่ถ้าคุณอยากดูไฮเอนด์ด้วยและอยากพกพาด้วยROG Zephyrus จะเป็นคำตอบให้คุณน้ำหนักตัวของเขานะครับก็ตามสเปคนะ 1.99 กิโลกรัมแต่ผมชั่งได้จริงประมาณ 2.04 กิโลกรัมนะครับและก็อะแดปเตอร์อีกประมาณ 0.7 กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็พกไปประมาณ 2.7 กิโลกรัมอะไรอย่างเงี้ยยังถือว่าไม่หนักนะหนักนี่ประมาณไหนนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กผมถือว่าถ้าคุณพกแบบ3กิโลเนี่ยสะพายเป้3กิโลขึ้นไปจะรู้สึกว่ามันเริ่มลำคาญแล้วแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่เป็นไรและดีไซน์โดยรวมเนี่ยคือ Zephyrus มันก็ยังคงเป็น Zephyrus นะครับ M16 มันก็เหมือนกับรุ่นที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปแบบเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับหลักๆแล้วตรงนี้มันก็เป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมจับดูแล้วมันเหมือนจะเป็นพลาสติกนะซึ่งตรงกลางเนี่ยมันจะมีรูๆพาดมาครึ่งแถบอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าคุณมองภายในก็จะเห็นว่ามันมีเป็นลายเป็นแพทเทิร์นอ่ะบางจุดเนี่ยมันจะเป็นรูสีดำภายในจะมีสีขาวบ้างนะครับเพื่อให้เห็นเป็นลายเวลาสะท้อนกับแสงอะไรอย่างนี้นะครับมาว่านเรื่องข้อเสียเลยรูแบบนี้คุณคิดสภาพใช้ไป3ปีวางตากฝุ่นมันลงไปข้างในแล้วคุณจะเอาฝุ่นมันออกมายังไงฮะแต่ถ้าคุณจะว่ากันแค่เรื่อง texture เพียวๆเนี่ยรอยนิ้วมือขึ้นง่ายไหมมันก็ขึ้นง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดยากอะไรแค่เช็ดนิดหน่อยก็ออกแล้วถือว่ารักษาความสะอาดได้ไม่ยากเว้นแค่ว่าคุณต้องระวังฝุ่นไม่ให้มันลงไปในรูพวกนี้เท่านั้นเองมาดูด้านหน้ากันนะครับ Zephyrus M16 เนี่ยคำว่า M16 เนี่ยมันไม่ใช่ปืนทางการทหารแต่อย่างใดแต่ว่า16นี้ก็คือหน้าจอที่เป็น16นิ้วนะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาตรฐานตลาดเนี่ยจะเป็น 15.6 นะครับสกรีนเป็น 16:9ตัวนี้16นิ้วสกรีนเรโชจะเป็น16:10นะครับแปลว่าอะไรคุณลองคิดภาพโน้ตบุ๊กเกมมิ่งปกติเนี่ยคุณจะเห็นว่าจอเนี่ยมันจะมีคางด้านล่างใช่ไหมตัวนี้ไม่มีนะครับมันยาวลงมาถึงสุดเลยทำให้พื้นที่ความสูงของมันเนี่ยมันจะมากกว่าจอธรรมดานะครับเวลาคุณใช้งานแบบตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยคุณก็สามารถเปิดไทม์ไลน์ให้ดูใหญ่ขึ้นได้ตัดต่อรูปภาพคุณก็เปิดเมนูด้านล่างเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไปทำงาน Excel อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าคือพื้นที่เยอะของมันเนี่ยจะทำให้คุณกลับไปใช้พวกโน้ตบุ๊กที่เป็น169ธรรมดาได้ยากเพราะว่าใช้แบบเนี้ยมันจะชินแล้วมันจะติดไปจริงๆเลยนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีเวลาคุณดู YouTube เนี่ย YouTube ปกติเป็น16:9นะครับทำให้มันจะมีขอบดำบนล่างนิดหนึ่งนะครับและถ้าคุณดูภาพยนตร์เนี่ยหนักเลยนะครับภาพยนตร์จะเป็น21:9ขอบดำเนี่ยบนล่างอย่างรึ่มเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นเกมอะไรต่างๆนี้ถ้าเกมคุณสามารถเรนเดอร์16:10ได้จะไม่เป็นไรแต่ในขณะที่บางเกมเนี่ยไม่สามารถเรนเดอร์ได้ก็อาจจะเกิดภาพดำเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเกมส่วนใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ครับคุณภาพจอตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในจอของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับทั้งการรองรับขอบเขตสี DCI-P3 นะครับ sRGB ก็จัดเต็มนะฮะแล้วก็ในเรื่อง refresh rate สำหรับการเล่นเกมก็ดีเช่นกันที่165 Hz นะครับความสว่างก็ไม่ตินะฮะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนตอนนี้ไฟสตูผมถมเต็มๆนะครับมันก็ยังสามารถเอาอยู่ได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าสีขาวให้ดูนะก็จะเห็นว่าสามารถชนะไฟสตูได้สบายเช่นกันนะครับออกไปข้างนอก outdoor ไหวนะแต่ว่าถ้าแดดตกกระทบจริงๆมันอาจจะไม่ไหวนะครับโดยรวมนะผมว่าจอเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าคุณสามารถเล่นเกมได้ด้วยทำงานได้ด้วยทั้ง indoor แล้วก็ outdoor
และตัวนี้มีกล้องเว็บแคมให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ ROG หลายๆรุ่นไม่ให้มาตัวนี้เขาให้มาทำให้คุณไม่ต้องไปซื้อเว็บแคมแยกนะครับแต่คุณภาพเว็บแคมเป็นยังไงก็เว็บแคมโน้ตบุ๊กอะครับมันไม่ได้สวยครับเพราะว่าต่อให้มันสว่างขนาดนี้ผมอยู่ในสตูเนี่ยเวลาเปิดออกมาภาพมันยังเป็นวุ้นอยู่เลยถ้าคุณเอาไปทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้ซีเรียสมากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณจะไปทำแบบอัดวิดีโอลง YouTube มันไม่ใช่เลยครับลงมาด้านล่างอีกนะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้มันมีไฟสถานะอยู่นะครับคือไฟ power ไฟแบต ไฟ storage นะครับตำแหน่งการวางดูใช้งานปกติมันไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าคุณเข้าที่มืดแล้วก็ใช้จอในระยะแบบนี้คุณจะรู้สึกเลยนะครับเนี่ยน่ารำคาญสุดๆเลยอะไฟตรงเนี้ยมันจะท้อนเข้าแผงจอนะครับในขณะที่รุ่นที่เป็นจอ16ต่อ9เนี่ยมันจะไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นคางใช่ไหมและคางเนี่ยมันเป็นพลาสติกด้านๆทำให้ไฟจะท้อนไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าพอมันขยับจอลงมาด้านล่างเนี่ยเขาไม่ได้แบบออกแบบคิดมาว่าควรจะเอาไอ้ไฟ LED ตรงนี้ย้ายไปไว้ที่อื่นเลยทำให้แบบไฟส่องสะท้อนเข้าบริเวณทัสบาร์ด้านล่างตลอดเวลา texture บริเวณนี้ไม่มีอะไรให้ตินะครับก็ดีตามสไตล์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับดีที่นี้ก็คือเรื่องความเข้ามือเพราะว่าคุณถือเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนืดและมันเข้ามือมากๆมันจะออกฟิลลิ่งเหมือนคล้ายๆแบบพลาสติกกึ่งยางหน่อยนะครับไม่ใช่พวกกลอสซี่แต่ว่าการรักษาความสะอาดเนี่ยเป็นประเด็นนะครับเวลาคุณมือมีเหงื่อเนี่ยคุณไปจับเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันแบบดูนะมาแบบชัดๆเลยอะอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับและการทำความสะอาดของมันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าคุณยิ่งเช็ดมันยิ่งเลอะนะฮะและถ้าคุณเอาทิชชู่ชุบน้ำมาเช็ดไอ้ขนของทิชชู่คุณเนี่ยมันก็จะติดไอ้ตรงนี้อีกนะครับแล้วคุณใช้ไป5ปี6ปีผมก็ไม่รู้ว่า texture แบบนี้มันจะเหนียวหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเรื่องการใช้งานตัวนี้ดีจริงเพราะมันแบบเข้ามือแต่ว่าเรื่องการรักษาความสะอาดผมบอกให้เลยว่าไม่ดีครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มือไม่ได้มีเหงื่อหรือว่าเป็นคนรักษาความสะอาดหน่อยล้างมือไม่ปล่อยให้มีคราบมันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่มือมีเหงื่อตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาอยู่ในห้องแอร์จริงๆก็เนี่ยมือเนี่ยจะเหงื่อออกมากเป็นพิเศษนะครับก็เลยรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่แบบความต้องการแต่ละคนนะผมแนะนำว่าถ้าคุณหาจับได้นะครับคุณลองไปพิจารณาดูก่อนนะครับเพราะว่า texture เนี้ยผมว่าเป็น texture ที่แบบ love it or hate it จริงๆดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันต่อนะครับคีย์บอร์ดนี้ไม่ขอลงลึกอะไรมากเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวขายจริงอย่างที่เห็นนะครับมันไม่ได้มีฟอนต์ไทยอะไรอย่างไรก็เลยไม่รู้ว่าฟอนต์ไทยเนี่ยมันรอดชัดเจนแค่ไหนนะครับแต่เอาจริงมันก็เหมือนกับไอตัวก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปแหละเพราะฉะนั้นก็น่าจะเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไอไฟ RGB อะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะว่าตัวที่ขายในไทยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็เลยจะไม่ขอพูดนะครับแต่โดยรวมแล้วมันมี RGB แน่แต่จะเป็น RGB โหมดไหนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนมันเปิดตัวจริงนะฮะอีกอย่างที่ผมชอบนะครับสำหรับคีย์บอร์ดของ Notebook ROG เนี่ยก็คือเขาจะมีปุ่มแยกด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มเร่งเสียงปุ่มรีเสียงปุ่มปิดไมค์กดเข้า Arm Request เนี่ยมันดีตรงที่คุณไม่ต้องมาคอยกด FN แล้วก็มาหาเฮ้ยเร่งเสียงอันไหนวะรีเสียงอันไหนคุณจะเล่นเกมอยู่แล้วคุณแบบจะรีใช่มั้ยก็ขึ้นไปกดแค่นี้เองง่ายมากๆนะฮะและปุ่มตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่ม power ที่แยกออกมาจากโซนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวกดลั่นไปโดนและต่อให้คุณเผลอไปกดโดนจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้กดลงไปง่ายๆเพราะว่าคุณต้องออกแรงพอสมควรในการกดที่สำคัญนะครับตรงเนี้ยมันคอมโบเป็น fingerprint scanner ด้วยทำให้คุณสามารถใช้ปุ่มเดียวได้ทั้งการเปิดเครื่องและก็สแกนล็อกอินเข้า Windows ได้เลยนะครับไม่ต้องมาหาตำแหน่งวางอะไรให้มันดูเลอะเทอะแกะแบบเนี้ยสวยงามและก็เนี๊ยบที่สุดละกลับมาที่ feeling ตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดนี้ feeling ดีนะครับแต่ว่าดีในระดับหนึ่งไม่ได้ดีถึงขั้นที่เป็นโน้ตบุ๊กที่โอ้โหแทน mechanical keyboard ได้เลยแต่โดยรวมแล้วสำหรับการใช้งานทั่วไปถ้าคุณไม่ใช่สาวก mechanical keyboard ที่จับ mechanical keyboard มาก่อนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวนี้มันก็ใช้งานได้นะไม่ต้องไปขวนขวายหาคีย์บอร์ดนอกมาต่อแยกแต่อย่างใดเพราะว่าระยะการกดมันมีพอสมควร tactile response ก็มีพอสมควรนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยยังไม่ถึงขั้นสะใจยังไม่ถึงขั้นพิมพ์มันแต่อยู่ในเรนจ์ที่พิมพ์ไม่เมื่อยเท่านั้นlayout ก็ไม่มีอะไรให้ตินะครับเพราะว่าทุกปุ่มเนี่ยขนาดเท่ากันหมดลูกศรทุกปุ่มมันก็ไซส์เดียวกันนะครับทำให้ถ้าคุณย้ายมาจากเดสก์ท็อปเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะฮะใช้ไปได้เลยไม่มีบ่นแน่ๆนะครับแต่ว่า numberpad มันก็ไม่มีอะเนาะผมว่าแบบนี้แหละดีแล้วเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็อาจจะไม่ได้ใช้ numberpad เท่าไหร่ถ้ามี numberpad ก็จะทำให้ปุ่มมันเล็กลงแล้วก็ถูกบีบเข้าไปอีกออกแบบมาอย่างนี้ลงตัวกว่านะครับแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความถนัดนะอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับลงมาด้านล่างนะครับทัชแพดตัวนี้ขนาดใหญ่กำลังดีนะครับไม่ได้ใหญ่แบบเต็มที่จนคุณไปลั่นโดนง่ายๆหรือว่าไม่ได้เล็กจนคุณต้องแบบมาหาจับอะไรแต่อย่างใดนะครับ texture ก็ดีด้วยเช่นกันเวลาคุณลากเนี่ยมือจะมีเหงื่อมือแห้ง
มันไปได้หมดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกระจกนะครับพวกโน้ตบุ๊กแบบ thin and light high end ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาคุณกดเนี่ยคุณสามารถกดได้สูงสุดประมาณบริเวณนี้นะครับโดยที่มันจะแข็งกว่าด้านล่างก็จริงแต่โน้ตบุ๊กสมัยใหม่นี้จูนน้ำหนักมาได้ดีนะครับทำให้คุณใช้นิ้วเดียวลากและกดได้เลยไม่ต้องมาคอยชี้ลากโป้งกดเหมือนโน้ตบุ๊กสมัยก่อนแต่อย่างใดนะฮะเจสเจอร์ต่างๆมันก็ครบนะครับเพราะว่าเป็น Windows Position Trackpad ด้วยและอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับก็คือลำโพงนะครับตรงบริเวณนี้เห็นไหมปกติแล้วผมติตลอดนะครับโน้ตบุ๊กทำไมส่วนใหญ่พื้นที่เหลือตรงนี้ไม่ใส่ลำโพงมาวะทำไมเอาลำโพงไปวางไว้ข้างล่างตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กราคาค่อนข้างสูงนะครับเขาก็เลยใส่ให้มามีตรงนี้ด้วยมีด้านล่างด้วยนะครับโดยที่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่แบบเสียงต่ำกระแทกลงโต๊ะไงก็จะรู้สึกแบบตุ๊บตับตุ๊บตับหน่อยแล้วก็ตรงเนี้ยเสียงสูงเสียงกลางก็จะออกมานะครับทำให้มันมีมิติลอยขึ้นมาเวลาคุณเล่นเกมยิงปืน FPS ก็จะได้ยินมิติศัตรูชัดเจนกับพวกลำโพงที่อยู่ด้านล่างนะครับฟังเพลงรายละเอียดต่างๆก็ดีอยู่กันเช่นเดียวกันนะครับความดังเสียงถือว่าทำได้ดีนะรายละเอียดอะไรต่างๆก็ดีในส่วนโน้ตบุ๊กนะครับแต่คุณจะไปหวังว่าให้มันดีเท่าพวกลำโพงแยกอุ้ยฟังแล้วอุ้ยดีมากเลยมันก็คงไม่ใช่อ่ะครับดู I/O ด้านข้างกันต่อนะครับบ่นแล้วบ่นอีกนะตัวที่แล้วบ่นตัวนี้ก็บ่นนะครับเพราะว่าบอดี้มันเหมือนกันนะครับอันนี้เลยฝั่งซ้ายจะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ DC in ทำไมพี่เอา DC in มาวางตรงนี้ครับทำไมพี่ไม่เอา DC in มาวางตรงนี้นะฮะเวลาคุณจะต่อเนี่ยคุณต้องลากสายยาวมาเสียบตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เกะกะและน่ารำคาญนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตหรือว่าการจัดวางเมนบอร์ดและพอร์ต IO ข้างในมากกว่าจึงทำให้ทุกอย่างเนี่ยต้องย้ายมาเรียงกันเป็นตับตรงนี้นะครับแต่อย่าไปซีเรียสนะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่ามันแก้ได้มันก็ควรจะแก้นะถัดมานะครับจะเห็นว่ามีช่อง HDMI อยู่นะครับพอร์ต LAN RJ45 เป็น full size ไม่ต้องง้างนะเสียบได้เลยนะครับดีโน้ตบุ๊กบางแต่ดันให้ full size มานะถัดมาจะเป็นช่อง USB 10 Gigabit นะครับ Super Speed Type A แล้วก็ Type C Thunderbolt กับช่อง Type C DisplayPort และความเร็ว 10 Gigabit ตรงนี้นะฮะสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่ามันมีช่องคอมโบ 3.5 หูฟังไมโครโฟนแบบเกือบจะตกขอบแล้วอ่ะฝั่งขวาครับมีเคนซิงตันล็อกตรงบริเวณนี้ช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็อันนี้ดูสิ้นหวังนิดนึงนะครับเป็นไมโคร SD card จำได้ไหมผมบอกไปตอนต้นรายการว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้จอ16นิ้วเหมาะใครครับเหมาะกับคนแต่งรูปเหมาะกับคนตัดต่อวิดีโอนะครับคนพวกนี้ใช้กล้องอะไรครับ DSLR mirrorless ใช่ไหมกล้องพวกนี้ใช้ SD card แบบไหนครับ full size แล้วนี่อะไรฮะนี่มันไมโคร SD card ครับอันนี้มันอยู่กับกล้องอะไรGoPro อย่างเงี้ยแล้วก็กล้องแบบมือถืออย่างเงี้ยผมเชื่อว่าโน้ตบุ๊กแบบเนี้ยควรจะให้แบบ full size มามากกว่าถัดมาจะเห็นว่ามี USB Type A Super Speed อีก1ช่องและด้านล่างนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเอกลักษณ์ของตระกูล Zephyrus สมัยก่อนมันไม่มีละนะครับสมัยก่อนเนี่ย Zephyrus ถ้าคุณเปิดเครื่องขึ้นมามันจะแบบมีฝาอ้าขึ้นมานะครับทำให้ดูดอากาศเข้าไปจากช่องตรงนั้นได้และข้อดีของตระกูลเซฟิรัสพวกนั้นเลยก็คือคุณสามารถเล่นบนเตียงได้เพราะว่ามันอ้าขึ้นมาไงผ้าปูที่นอนปิดยังไงมันก็ปิดไม่ได้เพราะว่ามันเข้าจากข้างๆไม่ได้เข้าจากด้านล่างใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาคงแก้ปัญหามานะครับไอ้พวกที่อ้าๆสมัยก่อนเนี่ยถ้าปากกามันกิ้งเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะพังอาจจะบันไลกันได้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีละนะครับมันเหมือนกับโน้ตบุ๊กปกติแต่ว่าขาเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาเท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเชื่อว่าคือระยะสูงอย่างเงี้ยถ้าคุณวางบนโต๊ะเวลาอากาศดูดเข้าไปมันพอนะครับแต่ถ้าคุณนั่งไปเล่นบนเตียงเนี่ยซึ่งไม่ควรจะทำนะครับก็จะทำให้พัดลมนี้ถูกปิดไปได้ส่วนภายในนะครับระบบระบายร้อนของเขาก็เป็น ROG Intelligent Cooling ที่เขาเคลมนักเคลมหนานะครับว่ามันดีกว่ามาตรฐานนะครับซึ่งถ้าคุณจะเที่ยว Tough Gaming มันก็ดีกว่าจริงเพราะว่าตัวนี้ภายในเนี่ยมันก็มีซิลิโคนเทอร์โมเพสที่ไม่ใช่ซิลิโคนทีเดียวเพราะว่ามันเป็นลิควิดเมทัลนะครับเรียกง่ายๆเป็นสารนำความร้อนจากตัว CPU GPU ไปยังฮีทซิงค์ที่หลายๆคนเขาอยากจะอัปเกรดกันนะอยากจะรื้อโน้ตบุ๊กมาเปลี่ยนกันแล้วมันเปลี่ยนได้ยากนะครับแต่ว่า ROG เนี่ยเขาใส่มาจากโรงงานแล้วก็เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนให้ยุ่งยากแต่อย่างใดทีนี้มาว่าเรื่องเสียงของพัดลมตัวนี้บ้างนะครับแบ่งเป็น2หมวดนะครับหมวด performanceไม่ได้ดังเท่าไหร่นะครับยังพอฟังลำโพงมันรู้เรื่องนะครับแต่โหมดเทอร์โบดังนะครับย้ำอีกทีว่าดังแปลว่าคุณเปิดเทอร์โบเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้สึกว่าลำโพงมันแทบจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องอยู่แล้วครับเหมือนฝนตกแบบตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นและก็คงจะต้องใช้หูฟังแบบ noise cancelling ในการเล่นนะครับทีนี้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ฮะโหมด performance กับโหมดเทอร์โบเนี่ยเฟรมเรทที่ได้และคะแนนเบสมาร์คที่ได้มันจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้คุณไปลองเล่นจริงดีกว่านะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน
เปิดโหมดฟอร์มานมันเล่นไหวไหมเฟรมล่วงไหมอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเกมที่คุณเล่นด้วยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละนะครับมาต่อกันเรื่องสเปคแล้วก็ผลการเทสเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตัวที่ผมได้มานี้มันไม่ใช่ตัวที่ขายจริงนะครับเวลาเอามาขายจริงในประเทศไทยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากได้เหมือนกันนะครับอย่างที่หลายๆตัวที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าบางทีแรมตัวเทสกับแรมตัวขายจริงมันไม่เท่ากันใช่ไหมทีนี้อย่ามาด่าผมนะผมบอกก่อนแล้วนะครับตอนนี้อ่ะหลักๆนะครับตัวนี้สเปคเหมือนกับตัวที่เป็น RTX 3060ที่ผมเคยเทสไปก่อนหน้าทุกอย่างนะครับตั้งแต่ CPU Core i9 11900H 8 Core 16 Thread ความเร็วสูงสุด 4,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับ CPU ตัวนี้เป็น Tiger Lake Gen ใหม่10นาโนนะครับด้วยจำนวน Core และจำนวน Thread ประมาณนี้คุณสามารถเล่นเกมสบายนะครับตัดต่อวิดีโอสบายนะครับโมเดลลิ่งก็สบายนะครับอาจจะไม่ได้สบายพวก Desktop แต่ว่าในโน้ตบุ๊กมาตรฐานนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ไปทางสูงแล้วนะครับยิ่งมีคำว่า Core i9 ด้วยเนี่ยมันมี Cool Factor คุณเอาไปขิงคนอื่นได้นะครับว่าใช้ i7 หรอนี่ i9 เว้ยฟีลกว่าถึงแม้จริงๆแล้วจำนวน Core จำนวน Thread ต่างๆมันไม่ได้หนีกันก็ตามแรมก็เช่นเดียวกันนะครับให้มา 32GB นะครับตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปทำงานประเภทไหน32มันเอาอยู่อีกยาวๆยกเว้นว่าคุณจะแบบตัดต่อวิดีโอที่แบบไฟล์ใหญ่มากๆจริงๆแต่มันก็อาจจะเกินความสามารถของตัว CPU และการ์ดจอคอมตัวนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นแรมเท่านี้กับสเปคเครื่องประมาณนี้ผมถือว่าให้มาเหมาะสมไปทางเกินความจำเป็นไปนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับต่อมาการ์ดจอนะครับเดิมๆเนี่ยon CPU เนี่ยมันจะมี USD Graphics ซึ่งคุณสามารถปิดได้นะครับผมแนะนำว่าเปิดไว้เวลาคุณใช้งานแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น USD Graphics มันประหยัดแบตกว่ามันมี Quick Sync ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นเกมเนี่ยตัวนี้มันจะเป็น RTX 3070นะครับก็แน่นอนว่าจะแรงกว่าตัว RTX 3060ที่ผมเคยเอาทดสอบให้ดูก่อนหน้านะครับหลักๆแล้วนะครับเมมโมรีของตัว3070เนี่ยมันจะมี 8GB จะทำให้คุณสามารถเรนเดอร์พวก Resolution สูงๆได้ดีกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ้ออาจจะยังไม่ได้พูดนะตัวนี้มันอาจจะเหมาะกับ RAM 8GB เพราะว่าจอเนี่ยของตัวนี้มันเป็นจอ 2K นะครับมันไม่ใช่จอที่มันเป็น Full HD พวกโน้ตบุ๊กมาตรฐานนะครับและ 2K แบบ 16:10 เนี่ยพิกเซลมันเยอะกว่าด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการ์ดจอที่มีแรมเยอะเนี่ยน่าจะช่วยได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ผลทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยอันแรก 3D Mark เลยนะครับโปรแกรมนี้มันทดสอบทุกอย่างนะครับทั้ง CPU ทั้ง GPU ทั้ง Memory ทั้งอะไรอย่างต่างๆนานมีทั้ง DX11 DX12 แล้วก็ Real Time Ray Tracing นะครับตัวนี้ผมให้ผ่านหมดทุกอย่างคุณสามารถเล่นเกมได้ตั้งแต่แบบFull HD ไปยัน 2K นะครับและเปิด Ray Tracing ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับมาลองเล่นเกมกันบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูผลทดสอบของเกมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคะแนนเนี่ยเฟรมเรทต่างๆมันจะน้อยกว่าโน้ตบุ๊กปกตินะครับเพราะอะไรเพราะว่าจอตัวนี้เป็น 2K นะครับ 2K 16:10 อีก Resolution 2560x1600 นะครับต่างกับโน้ตบุ๊กทั่วไปที่เป็น 1920x1080 นะครับก็ลองคูณกันดูว่าตัวเลขเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะครับทำให้การ์ดจอของโน้ตบุ๊กตัวนี้ต้องรับภาระหนักมากกว่านะครับทำให้เฟรมเรทก็จะร่วงมากกว่าเช่นเดียวกันทีนี้คุณจะถามผมว่าแล้วทำไมไม่เทสทั้งสองอย่างทำไมไม่เทส Full HD ด้วยทำไมไม่เทส 2K ด้วยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าจอมันเป็น 16:10 นะครับถ้าคุณเทส Full HD มันก็ไม่ใช่ 1920x1080 อยู่ดีเป็น 1920x1200 นะครับและอีกเหตุผลนึงเลยก็คือถ้าคุณมีจอที่เป็น Resolution สูงๆเนี่ยแล้วคุณไปเล่นเกมด้วย Resolution ที่ต่ำกว่าค่า Native เนี่ยภาพออกมาจะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณซื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปแนะนำว่ายังไงก็ควรจะเล่นที่จอ 2K เท่านั้นเกมแรกเลยนะครับ Shadow of the Tomb Raider นะครับเปิดหมดทุกอย่างนะครับ DXR DLSS ค่า setting highs นะครับแล้วก็ resolution 2K ได้อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ทั้งประมาณ47เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับถัดมา Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้ก็ปรับสูตรทุกอย่างนะครับ 2K 55เฟรมโดยเฉลี่ยสุดท้าย Assassin's Creed Valhalla นะครับปรับสูตรทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับ 2K 58เฟรมโดยเฉลี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณอาจจะถามผมว่าเทียบกับตัวที่มันเป็นสเปคเดียวกันและการ์ดจอ RTX 3060แล้วเนี่ยมันแรงกว่ากันไหมแน่นอนนะครับว่ามันแรงกว่านะครับแต่ว่ามันแรงกว่ากันถึงขั้นเป็นอีกเซกเมนต์นึงเลยไหมก็อย่างไม่นะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ไม่สามารถเล่นเกมได้ที่แบบ60เฟรม
ยืนพื้นบน resolution 2K แบบปรับสุดได้ทั้งคู่นะครับเฟรมอาจจะสูงกว่าจริงคะแนนอาจจะสูงกว่าจริงแต่มันไม่ได้สูงกว่าขนาดที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการ์ดจอคนละตัวเลยนะอะไรอย่างนั้นและด้วยความที่เป็น RTX 3070อย่างเดียวเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องแรงกว่า3060อย่างแน่นอนนะครับโน้ตบุ๊กมันไม่เหมือนเดสก์ท็อปนะครับผมแนะนำว่าให้คุณดูตัวเลขวัตต์ด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้80วัตต์และก็ Dynamic Boost ที่100วัตต์นะครับบางทีตัว3060ที่มีกำลังวัตต์กว่านี้อาจจะคะแนนใกล้เคียงกันหรือว่าแรงกว่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามไอ้ตัวเลข3070 3060เนี่ยผมเชื่อว่าเอาไว้ให้คุณมองเว็บแรกแล้วก็ดูขนาดเมมโมรีมากกว่านะครับถ้าคุณจะศึกษาการ์ดจอโน้ตบุ๊กแล้วจริงๆเนี่ยต้องดูวัตต์สำคัญพอกับตัวเลขของ GPU เลยนะแต่ก็บางยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้บอกว่าการ์ดจอที่เขาใช้มันกี่วัตต์นะครับแต่ผมชอบ Asus อย่างนึงตรงที่เขาโปร่งใสทุกอย่างเป็นมิตรกับนักรีวิวมากเพราะว่าสเปคทุกอย่างเนี่ยเขาขึ้นมาบนเว็บหมดเลยนะครับไม่มีปิดบังไม่มีมุบมิบอะไรแต่อย่างใด80ก็บอกว่า80ไม่ใช่บอกแค่ว่า RTX 3070กี่วัตต์ให้เดากันเอง Asus เขาไม่ทำอย่างนั้นเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจริงใจผู้บริโภคครับต่อมาเป็น SSD นะครับสุยไปเยอะเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อนะครับ SSD ตัวนี้มันเป็น 2TB นะครับฟอร์แมตแล้วเหลือประมาณ 1.8 กับเกือบ 1.9TB นะครับก็เยอะอ่ะเยอะพอที่คุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยแบบนี้มันเหลือเฟือมากๆเลยนะผมว่า 1TB ก็เหลือนะตัวนี้ให้มา 2TB นะครับความเร็วไม่ต้องสืบนะครับ 7,000 กว่ากับ 5,000 กว่าเนี่ยเป็น PCI Gen 4นะครับแรงสุดตารางแบบนี้ไม่ต้องไปอัปเกรดแล้วนะครับทั้งความเร็วทั้งความจุมันอยู่กับคุณได้อีกนานยกเว้นว่าคุณจะเป็นคนตัดต่อวิดีโอ 4K อะไรอย่างเงี้ย 2TB แป๊บเดียวหายสรุปแล้วนะครับสำหรับ M16 ตัว RTX 3070ตัวนี้ถามว่าคุ้มไหมขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าในเทปผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่าผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าณเวลาที่เขาให้ผมออนเทปนี้น่าจะมีราคามาแล้วมั้งใครทราบช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยนะครับแล้วผมจะเอามาใส่ใน description นะครับความคุ้มค่ามันจะดีสักแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับราคานะครับตอนนี้ผมรีวิวได้แค่เรื่องความแรงเท่านั้นนะครับแต่มาพูดกันตามความเป็นจริงนะครับความแรงตัวนี้มันหนีกว่า3060ไหมบอกเลยว่าไม่นะครับมันแรงกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมที่คือบางทีมันกระตุกอ่ะมันเปลี่ยนการ์ดจอขึ้นมาเพิ่มเฟรมขึ้นมานิดหน่อยอาจจะทำให้ไม่กระตุกก็เป็นไปได้นะครับแต่ในเรนจ์ของเกมปัจจุบันเนี่ยที่เครื่องตัว3060มันเล่นไหวทุกเกมอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันก็เล่นไหวทุกเกมเหมือนกันนะครับมันดีกว่าขึ้นมาก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้ดีกว่ากันถึงขั้นแบบ40เป็น60เฟรมอะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นมาบางทีแบบแค่หลักหน่วยนะครับการใช้งานทั่วไปบางทีคุณอาจจะไม่รู้สึกเลยก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกนะครับให้คุณไปดูราคานะครับว่ามันเพิ่มขึ้นมากับเปอร์เซ็นต์ที่ความแรงที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับก็ตามนั้นแต่ว่าที่เหลือเนี่ยตัวบอดี้ของ M16 เนี่ยมันก็เป็นโน้ตบุ๊กตัวจบของใครหลายคนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจอเนี่ยทำงานก็ได้เล่นเกมก็ได้ตัวบอดี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หนักนะครับเพราะว่ามัน2กิโลสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยอยู่ในเรนจ์ค่อนข้างเบาด้วยซ้ำนะครับโรคระบายความร้อนของเขาถือว่าเอาอยู่นะไม่ได้มีการชะโงกชะโชกแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิ่งบูสต์คอกสูงสุดตลอดเวลานะครับแต่เรื่องเสียงเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าน่ารำคาญพอสมควรนะครับแล้วก็ข้อติอีกอย่างเลยก็คือในเรื่องของ texture อันนี้เป็นข้อติสำหรับผมคนเดียวนะสำหรับคุณอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณอาจจะชอบ texture นี้ก็ได้แต่ผมเป็นคนที่มือมีเหงื่อไงเวลาใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้ใช้ไปสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจรักษาความสะอาดหรือว่าทำความสะอาดจริงๆบอกได้เลยครับเละ